สวัสดีครับกลับมาพบกับ Catfight ทีครับเวลาดีๆ1ทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก๊อฟทีแมนครับก็จะมาเจาะลึกคุณสมบัติรู้ก่อนซื้อครับกับเจ้าสาย HDMI Fiber Optic ครับที่รองรับความละเอียดภาพ 4K 60 Hz จากทางแบรนด์ Dtech นะครับชื่อรุ่นก็คือ CC11 ครับความยาวของสายตัวนี้นะครับก็คือ3เมตรนะครับต้องบอกว่าสาย HDMI แบบ Fiber Optic ของทาง Dtech นะครับเขามีคุณสมบัติหลายอย่างที่น่าสนใจเลยอย่างแรกเขาบอกว่าเขามีเทคโนโลยีเรื่องของคอนะครับก็คือในสายเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นระบบไฟเบอร์ออปติกนะครับซึ่งมีทั้งหมด4คอเลยนะครับแถมมีเทคโนโลยีซิงค์อะลอยด้วยช่วยเพิ่มในเรื่องของความเร็วในการส่งข้อมูลนะครับลดปัญหาเรื่องการรอดของสัญญาณนะครับตัวนี้ก็เป็นจุดเด่นของตัวนี้เลยนะครับแกะกล่องออกมานะครับปึ๊บนะครับก่อนจะไปดูในเรื่องคุณสมบัติก็คือดูกล่องก่อนนะครับต้องบอกว่าออกแบบมาเป็นกล่องดูสวยงามนะครับแล้วก็ด้านในนะครับจะเป็นสายแบบนี้นะครับสายตัวนี้นะครับข้างในเส้นสายของตัวสัญญาณเนี่ยจะเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับนอกจากเป็นไฟเบอร์ออปติกแล้วนะครับในสายสัญญาณตัวนี้นะยังมีเรื่องของตัวอุปกรณ์เรื่องของการหุ้มฉนวนนะครับเป็นทองแดงนะครับเพื่อป้องกันความร้อนของสายสัญญาณต้องบอกว่าสายไฟเบอร์ออปติกเนี่ยนะครับแตกต่างยังไงกับสายHDMIทั่วไปปกติบางคนอาจจะยังไม่ทราบสายHDMIปกติเนี่ยจะเป็นสายที่ใช้ลวดทองแดงนะครับเป็นการนำสัญญาณแต่สายรุ่นใหม่ที่เขาบอกแล้วว่าเป็นไฟเบอร์ออปติกเนี่ยจะมีเป็นเส้นใยแก้วนะครับในการส่งสัญญาณแสงเข้าไปนะครับต้องบอกว่าเราสังเกตง่ายทำเหมือนกับตัวอินเทอร์เน็ตแล้วกันนะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยเมื่อก่อนเราใช้สายสัญญาณที่เป็นลวดทองแดงเนี่ยก็จะมีการจำกัดเรื่องของแบนด์วิดต์จำได้ไหมครับกี่เมกนะครับแต่ถ้าเป็นสายที่เป็นไฟเบอร์ออปติกเราจะเห็นว่าปัจจุบันโอ้โหแบนด์วิดต์เยอะมากนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับรองรับในการส่งข้อมูลสัญญาณเนี่ยได้สูงสุดเนี่ย 18.2 กิกะบิตเลยนะครับก็เรียกว่าสูงสุดของเทคโนโลยีสายสัญญาณที่เป็นในเรื่องของ HDMI เวอร์ชั่น 2.0 เพราะรองรับกับอุปกรณ์ที่เป็น HDMI 2.0 ด้วยนะครับเป็นข้อดีของตัวนี้เลยนะครับใครที่ต้องการสาย HDMI ที่ไปรองรับนะครับกับอุปกรณ์ที่เป็น HDMI 2.0 ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กใช่ไหมครับในส่วนของตัวเครื่องเล่นเกมนะครับหรือตัวมัลติมีเดียต่างๆนะครับโปรเจคเตอร์นะครับก็สามารถรองรับได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีโปรเจคเตอร์ทั้งหมดนะครับที่เป็นพอร์ต 2.0 นะครับสาย HDMI รุ่นนี้นะครับของทาง Dtech เนี่ยรองรับแน่นอนอีกอันนึงนะครับต้องบอกว่าในเรื่องของการส่งสัญญาณข้อมูลแล้วนะครับสิ่งสำคัญนะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วนอกจากการส่งสัญญาณข้อมูลนะครับต้องบอกว่าตัวเนี้ยเปรียบเทียบกันแล้วต้องบอกว่าสายที่เป็นไฟเบอร์ออปติกเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการลอสของสัญญาณไหมต้องบอกน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสายที่เป็นในส่วนของทองแดงนะครับเพราะว่าถ้าสายที่เป็นแบบทองแดงเนี่ยที่เราเห็นกันทั่วไปเนี่ยยิ่งไกลสัญญาณยิ่งลอสครับเราเคยแนะนำว่าถ้าเกิดสายHDMIพวกนี้นะครับถ้าระยะสัญญาณเนี่ยที่ดีนะครับประมาณ5เมตรสูงสุดเนี่ยหรือแบบหวังผลได้เนี่ยก็ประมาณสัก10เมตรเนี่ยถือว่าโอเคแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเกิดใครไปซื้อนะครับหัวของสายสัญญาณนะครับเกินกว่า10เมตรเนี่ยหัวจะไม่เป็นแบบนี้ละหัวจะใหญ่ขึ้นนี่คือหัวปกตินะแต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนของตัวนี้ครับสายสัญญาณที่เป็นในส่วนของตัวเป็นไฟเบอร์ออปติกหัวจะใหญ่กว่าเมื่อเปรียบเทียบกันนะฮะเพราะอะไรถ้าเกิดสายที่เป็นธรรมดาเนี่ยใช้งานถ้าเกิดเกินกว่า10เมตรเนี่ยหัวต้องใหญ่เพราะจะมีชิปในการประมวลผลเพื่อแปลงสัญญาณเพื่อเร่งสัญญาณเข้าไปแต่ถ้าเกิดเป็นตระกูลของไฟเบอร์ออปติกนั้นแตกต่างกันสิ้นเชิงครับเพราะว่าตระกูลของไฟเบอร์ออปติกเนี่ยนะครับในหัวเขาเนี่ยเขาจะมีการระบุว่าหัวของสัญญาณเนี่ยจะมีในส่วนของดิสเพย์และก็ซอร์สเพื่ออะไรต้องอธิบายนิดนึงครับว่าระบบของไฟเบอร์ออปติกจะแตกต่างจากสายตรงนี้สายตรงนี้ถ้าเกิดเราเสียบกับข้างกันไม่ว่าจะเป็นหน้าหลังหัวตรงไหนก็ได้มันจะส่งสัญญาณภาพได้ทันทีแต่ระบบของไฟเบอร์ออปติกนั้นนะก็จะมีการบอกว่าตัวนี้เป็นซอร์สตัวนี้เป็นในส่วนของดิสเพย์เพราะว่าเขาจะนำการเอาสัญญาณไฟนะครับสัญญาณไฟที่จากตัวสัญญาณของ HDMI ที่เราส่งสัญญาณไฟเข้าไปเป็นสัญญาณภาพนะครับจากนั้นแปลงเป็นระบบ data ข้อมูลแบบออปติกเข้ามาพอแปลงมาปุ๊บจะวิ่งออกมาไปถึงปลายทางครับนี่คือความเร็วในการส่งสัญญาณแสงนะครับแล้วความผิดเพี้ยนน้อยมากต้องบอกอย่างนี้ต่อมาตัวที่เป็นในตัวของดิสเพย์เนี่ยก็จะแปลงสัญญาณจากออปติกให้เป็นสัญญาณไฟหรือสัญญาณภาพออกมาเพื่อแสดงผลครับนี่ข้อดีเลยว่าถ้าใครกำลังมองหาในส่วนของสายสัญญาณที่ต้องบอกว่าลดปัญหาเรื่องการลอสสัญญาณแล้วอีกอย่างนึงก็คือระยะทางครับระยะทางได้ไกลกว่าจริงๆต้องบอกสายที่เป็นตัวออปติกนะครับไฟเบอร์ออปติกเนี่ยนะครับจะได้ระยะไกลมากนะครับจริงๆแล้วไกลกว่าตัวนี้ได้เลยซึ่ง
โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราพูดง่ายๆก็คือสายทองแดงเนี่ยเวลาเราเดินสายสัญญานะครับถ้าเราไปสั่งซื้อเนี่ยเอาง่ายๆเลยต้องบอกว่าถ้าเกินกว่า20เมตรเนี่ยสายที่ไปเริ่มไม่มีแล้วนะครับจริงๆเนี่ยเขามีเทคโนโลยีก็คือบอกเลยว่าจริงๆเคยมีนะครับ50เมตรสูงสุดแต่ว่าจริงๆเนี่ยจากที่เคยสั่งซื้อมาเนี่ย20เมตรเนี่ยสูงสุดก็พอแล้วเพราะว่าแพงด้วยต่างหากนะกับการถ้าเกิดตัวในส่วนของระยะสัญญาณเนี่ยตัวนี้ไฟเบอร์ออปติกเนี่ยเขาวิ่งกันเป็น100เมตรได้เลยนะก็คืออยู่ที่ว่า25ตอนนี้ถ้ามีที่เขากำลังนิยมกันก็25 30เมตร100เมตรก็มีนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตัวสัญญาณในการนำสัญญาณสายสัญญาณตัวแบบนี้นะครับความเร็วในการส่งสัญญาณเนี่ยเป็นแสงและความการล็อตของสัญญาณน้อยมากนะครับและยิ่งตัวนี้เขาบอกว่าเขามีเป็นแบบ4คอคือตัวใยแก้วเนี่ยมี4คอให้เลยก็คือมี4อันเลยนะครับพร้อมกับจริงๆเขาจะมีสายทองแดงนะครับล้อมรอบไปเพื่อป้องกันการล็อตของสัญญาณอีกต่างหากก็ทำให้ถ้าใครกำลังหาสายสัญญาณที่ไปใช้ในเชิงไม่ว่าจะเป็นธรรมดาก็คือตามบ้านนะครับแล้วป้องกันการล็อตสัญญาณอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกและที่สำคัญถ้าเกิดใครกำลังมองหาสายสัญญาณที่เอาไปใช้ในเชิงธุรกิจเพราะมีคนหลายคนสอบถามผมมาว่าการทำระบบห้องประชุมการทำระบบเขาเรียกจอดิจิตอลไซเนจนะครับหรือแม้กระทั่งการตอนปัจจุบันก็คือการทำไลฟ์นะครับทำในส่วนของสตรีมมิ่งและพบปัญหาว่าพอเราใส่ต่อสาย HDMI กับสวิตช์กับกล้องเฮ้ยทำไมจอค่ามันกระพริบนะบางครั้งมันลอสนะครับก็คือเนี่ยมันการลอสสัญญาณก็คือถ้ามันกระพริบหมายความว่าสัญญาณมันไม่เสถียรนั่นคือสาเหตุครับก็หมายความว่าถ้าคุณจะต้องการใช้งานเชิงแบบนี้นะควรหาสายที่มีคุณภาพอย่างเช่นต้องบอกว่าตัว D-Tech เนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งมาได้รับตัวมอนิเตอร์ที่เป็น Huawei Mate View นะครับใครไปดูในคลิปก็ได้ครับ Huawei Mate View เนี่ยเผอิญว่าในตัวของเขามาในกล่องเนี่ยเขาไม่ได้ให้สายสัญญาณที่เป็นในส่วนของ HDMI มาให้เขาให้ USB Type-C มาให้ให้ Mini Display Port คือ Display Port มาให้ผมก็เลยได้ใช้เจ้าตัวนี้เลยครับไปทดสอบกันซึ่งต้องบอกว่าตัวของ Huawei Mate View เนี่ยเขารองรับความละเอียดภาพนะครับ 4K นะเป็น 4K Plus ตัวนี้ก็ให้ถึงด้วยนะครับต่อมาก็คือรองรับเฮิร์ตเนี่ยในส่วนของ Huawei Mate View เนี่ยเขาได้ประมาณ50เฮิร์ตเพราะว่าพอร์ตของเขาเนี่ย 2.0 เขาระบุเลยว่าตัวเขาได้แค่50เฮิร์ตตัวนี้ทำถึงเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองเชื่อมต่อกันดูว่าภาพที่ปรากฏจากตัวนี้นะครับเป็นยังไงนะครับลองดูกันว่าคุณสมบัติมันจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทดสอบเบื้องต้นกันครับก็ต้องบอกว่าเจ้าในส่วนของสาย HDMI ของทาง D-Tech ในรุ่นไฟเบอร์ออปติกตัวนี้นะครับ CC1 นะครับก็มีจุดเด่นก็คือต้องก่อนอื่นต้องบอกว่าหัวของเขาเนี่ยเป็นหัวแบบทองนะครับเป็นสัญญาณนำนะครับถ้าเราจะเห็นว่าสาย HDMI บางรุ่นนะครับใช้หัวเป็นแบบเงินนะครับคือมันต่างกันยังไงแน่นอนครับทองเนี่ยเวลาเรานำสัญญาณนะครับไฟนะครับต่างๆข้อมูลเนี่ยเร็วกว่านะครับหัวที่เป็นแบบเงินปกติอีกอันนึงก็คือเรื่องของปัญหาการกัดกร่อนนะครับตัวหัวทองเนี่ยจะทนกว่านะครับหัวที่เป็นแบบเคลือบทองแบบนี้นะแล้วก็ตัวสีฟ้าเนี่ยมันดูง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าให้ดูว่ามันเป็นตัวเวอร์ชัน 2.0 เป็นไฮสปีดนะครับอันนี้ก็คือดูง่ายๆตรงนี้เหมือนกันนะก็อีกอันนึงก็คือที่สังเกตก็คือต้องเสียบเฉพาะในส่วนของซอสเพื่อนำสัญญาณเข้าจากตัวโน้ตบุ๊กนะครับหรือตัวเครื่องเล่น DVD นะครับหรือตัวเครื่องเล่นมีเดียเพลเยอร์อย่างเช่นเพย์หรือแม้กระทั่งสมาร์ทโฟนนี่คือซอสนะครับส่วนดิสเพย์ก็คือแน่นอนมอนิเตอร์หรือทีวีนะเดี๋ยวเราเสียบภาพให้ดูก่อนนะครับอีกอันนึงที่สำคัญเวลาเราใช้งานนะครับอย่าให้สายนั้นหักนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการเหนี่ยวนำของแสงนะครับทำไมเขาถึงพยายามทำให้สายตัวนี้จริงๆต้องบอกถ้าเราไปสังเกตสายไฟเบอร์ออปติกนะครับจริงๆมันบางนะมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะแต่ว่าตัวนี้เขาพยายามใช้ตัวชนวนเพราะป้องกันเรื่องของสัญญาณรบกวนแล้วก็ทำให้มันแข็งแรงด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะเอาละครับเมื่อเสียบแล้วนะครับเราก็กดไปเลือกของช่องสัญญาณนะครับที่เป็น HDMI เปลี่ยนมุมนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อเชื่อมต่อแล้วก็อยากจะให้เห็นภาพนะครับก็ตอนนี้เราต่อบนจอมอนิเตอร์ที่เป็น Huawei Mate View ซึ่งเป็นความละเอียดหน้าจอที่ไม่ใช่ 4K ปกติเป็น 4K Plus นะครับซึ่งต้องบอกว่าจอตัวนี้นะครับสามารถรองรับความละเอียดได้สูงกว่า 4K ปกตินะครับแล้วเราใช้งานผ่านสายสัญญาณของทาง D-Tech นะครับ HDMI ที่เป็นไฟเบอร์ออปติกรุ่นนี้นะครับ CC11 นะครับซึ่งต้องบอกว่ารองรับความละเอียดได้เลยนะครับนี่ฮะก็ต้องเข้ามาดูนะครับก็คือจอตัวนี้นะครับแสดงผลนะครับ Huawei Mate View นะครับเนี่ยนะครับปกติเนี่ยความละเอียด 4K คือ 3840x2160 แต่ตัวเนี้ยเป็น 4K Plus ก็คือ 3840x2560 นะครับโดย
สายสัญญาณ HDMI ตัวไฟเบอร์ออปติกของทาง Dtech นะครับเป็น 4K 60เฟรมตัวนี้นะครับรองรับความละเอียดได้เท่านี้เลยสบายๆเลยนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับในส่วนของตัว Hertz นะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับอยู่ที่50นะครับแต่ว่าสายสัญญาณรองรับมากกว่านั้นนะครับแต่ว่ามอนิเตอร์เนี่ยตอนนี้รองรับไป50เฮิร์ตซ์นะครับแล้วรองรับ HDR ด้วยนะครับซึ่งจอมอนิเตอร์ตัวนี้สามารถใช้งาน HDR ได้ด้วยนะครับผมลองแล้วเมื่อวานก็คือเปิดฟังก์ชัน HDR ได้นะครับเนี่ยเรามาลองดูนะครับปึ๊บนะครับแต่ถ้าเปิดภาพในส่วนของโหมด HDR เห็นมั้ยฮะมันสามารถเปิดได้เลยซึ่งเปิดปุ๊บเนี่ยสว่างแบบชัดเจนเลยนะเดี๋ยวพี่จะให้เปิดให้ดูเห็นมั้ยฮะความสว่างชัดเจนอันนี้นะครับสายสัญญาณรองรับด้วยอันนี้พี่ก็ขอปิดก่อนนะครับเพราะว่ามันสว่างมากไปในส่วนประเด็นหลักสำคัญอีกอันนึงครับที่สายเส้นนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นสายที่ให้เรื่องของความละเอียดสีนะครับหรือตัวความสว่างนะครับไม่ผิดเพี้ยนนะครับเพราะถ้าเราเคยสังเกตก็คือสายบางเส้นเนี่ยจะมีรหัสก็คือ 4:2:2 นะครับ4:2:0นะครับมันคืออะไรมันคือเรื่องของค่าความสว่างและค่าสีนะครับตรงนี้นะครับอันนี้เป็นค่าสูงสุดของการใช้งานในระบบสาย HDMI นะก็เดี๋ยวเราลองมาเปิดดูภาพก็ได้ครับภาพบางอย่างเบื้องต้นนะที่สำคัญของเจ้าตัว Poco Image View เนี่ยก็คือเขากำลังพูดถึงเรื่องของค่ากำหนดสีนะครับตัวเนี้ยเวลาเราจะใช้สายอย่าง HDMI เนี่ยเราก็ต้องเลือกสายที่มีคุณสมบัติสีด้วยเห็นไหมครับการปรับสีของตัวเนี้ยค่ากำหนดสีซึ่งมันสามารถใช้ได้ทั้งงานมีเดียที่เป็น 2D และ 3D ด้วยอันเนี้ยนะครับก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องหาสายที่มีคุณภาพอย่างเช่น HDMI ตัวนี้ครับทาง Dtech นะครับเขาก็บอกว่าคุณสมบัติสีของเขาเนี่ยได้ถึงสูงสุดก็คือ4:4:4ไม่มีการบีบอัดความผิดเพี้ยนของสีนะครับส่วนการส่งสัญญาณภาพเป็นแบบแสงนะครับก็ทำให้ความเร็วในการใช้งานนะครับลดเรื่องของการรบกวนทางในส่วนของแม่เหล็กเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสักนิดนึงนะครับในส่วนของวิดีโอที่เป็น60เฟรมนะเอาละครับตอนนี้เราจะให้ดูภาพ 4K นะครับ60เฟรมนะครับนี่ครับเรียกว่าคมชัดมากนะฮะรายละเอียดของโหดูเห็นเม็ดผิวเลยนะครับรายละเอียดสีความสว่างนะครับดูรายละเอียดนะฮะตอนนี้ต้องบอกว่าเนี่ยฮะเห็นชัดเลยนะครับต้องบอกเป็นคุณสมบัติที่เรียกว่าในส่วนของสายนะครับก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าภาพถ้าสมมติเราซื้อได้มอนิเตอร์มาที่มีคุณสมบัติแบบนี้มานะครับแต่ว่าเราใช้สายที่ต้องบอกว่าไม่ได้รองรับคุณภาพด้านนี้นะครับมีการส่งข้อมูลช้านะครับบีบอัดข้อมูลนะครับทำให้สีมีความผิดเพี้ยนนะครับมันก็จะเสียเรื่องของประโยชน์ในการใช้งานสำหรับมอนิเตอร์ไปพอสมควรเลยนะครับเป็นไงบ้างครับกับคุณสมบัติของสาย HDMI Fiber Optic จากทาง Dtech นะครับถ้าใครสนใจจะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วนะครับสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับต้องขอบคุณในส่วนของทาง Dtech นะครับที่ได้ส่งมาให้เราได้ลองกันนะครับก็เป็นการสนับสนุนพอดีจังหวะที่ผมได้โอ้ยเมดวิวเข้ามาด้วยนะครับได้รองกันเลยว่าขนาด 4K พัดก็รองรับการใช้งานด้วยนะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับเอาล่ะครับถ้าชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับและต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามครับอย่าสมมุติเราครับช่วยกดติดตาม Subscribe ครับกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ครับ